รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับจุมเรียบสุขแม่กับผมซีครับและอาจารย์ปุ๋ยค่ะอาจารย์ปุ๋ยครับวันนี้ผมแม่ไปตลาดมาเยอะแยะมากมายเลยอ่ะรู้สึกแบบของเต็มไปหมดเลยแล้วแบบจะหาของขวัญให้กับคุณแม่ครับคุณแม่หรือใครคะคุณแม่จริงๆครับแม่ทูหัวเอาแม่ทูหัวค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปตลาดกันไปตลาดแต่ต้องไม่ใช่ตลาดที่ไทยนะใช่เพราะว่าผมเนี่ยถือโอกาสว่าจะไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาค่ะผมก็เลยอยากจะรู้ว่าตลาดที่กัมพูชาเนี่ยเขามีตลาดอะไรบ้างแล้วก็ห้างสรรพสินค้าอะไรบ้างค่ะได้เลยอาจารย์พาทัวร์ได้แล้วเดี๋ยวจะต่อรองราคาให้ด้วยให้ประโยคต่อรองราคาอย่างนี้อาจารย์ต้องพาผมไปละได้แล้วก็พาคุณผู้ชมไปด้วยนะครับผมไปพบเจอพร้อมกันครับว่าที่ประเทศกัมพูชานั้นนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจในเรื่องของตลาดแล้วก็ที่เที่ยวนะครับกับที่ช้อปปิ้งด้วยกับช่วงนี้เลยครับเกร็ดความรู้คู่กัมพูชาครับช่วงเกร็ดความรู้คู่กัมพูชาในช่วงเกร็ดความรู้คู่กัมพูชาครับเราไปเที่ยวที่กัมพูชาดีกว่าครับอาจารย์กัมพูชาเนี่ยก็มีตลาดอยู่หลากหลายนะคะโดยเฉพาะในพนมเปญพนมเปญเนี่ยมีตลาดอยู่ทุกหัวมุมนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเขาเรียกว่าตลาดโอลิมปิกตลาดโอลิมปิกคล้ายๆกับชื่อกีฬาอย่างนี้แหละใช่ค่ะแต่ว่าเขาอยู่ใกล้ๆกับสนามกีฬาโอลิมปิกนะคะตลาดนี้ก็เป็นทั้งตลาดสดแล้วก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็มีตลาดตวนตุมปูงตัวตุมปูค่ะตัวตุมปูงนี้เนี่ยเป็นตลาดแบบค้าส่งขายส่งขายของส่งก็อย่างยกตัวอย่างเช่นพวกผ้าต่างๆเนี่ยผ้าเขาม้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตลาดเนี้ยเนี่ยก็จะเยอะมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปตลาดสดเนี่ยก็ต้องไปตลาดนี้เลยค่ะคือตลาดโอระเซยโอระเซยค่ะตลาดโอระเซยเนี่ยก็เป็นลักษณะของตลาดที่ขายของสดนะคะก็คล้ายๆตลาดไทยบ้านเรานะคะต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าเราจะไปตลาดที่เป็นตลาดกลางเมืองที่เป็นหน้าเป็นตาของคนพนมเปญเลยเนี่ยนะคะก็คือเขาเรียกว่าภาษาทมทะเมยภาษาทมทะเมยค่ะภาษาทมทะเมยแปลว่าตลาดใหม่และใหญ่ด้วยทั้งใหม่และใหญ่นะคะบางทีคนกัมพูชาจะเรียกว่าภาษาทะเมยครับก็คือตลาดใหม่ก็ได้นะคะซึ่งตลาดใหม่เนี่ยก็มีสินค้าให้เราเลือกหลากหลายเลยนะคะมีทั้งแบบว่าเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะมีของสดมีของแห้งมีเสื้อผ้าแล้วก็ยังไปรวมไปถึงกระทั่งเพชรพลอยใช่ค่ะก็มีขายอยู่ที่นั่นนะคะครับค่ะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากตลาดสดโดยปกติแล้วนะคะก็ยังจะมีตลาดที่สมัยใหม่ขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าครับนะคะห้างสรรพสินค้าในพนมเปญเนี่ยก็มีอยู่มากมายเลยทีเดียวนอกจากห้างสรรพสินค้าก็ยังมีcommunity mall ตอนนี้กำลังก่อสร้างกันอยู่ซึ่งก็น่าจะกำลังแบบเป็นที่นิยมที่กัมพูชานะคะครับซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีการรับมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยคนกัมพูชาก็นิยมของไทยเยอะมากพอสมควรถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าผมจะไปที่กัมพูชาใช่ค่ะถ้าเกิดว่าผมจะซื้อของที่บ่งบอกเลยว่าเป็นของกัมพูชาจริงๆแล้วก็ต้องถ้าไปต้องซื้อเนี่ยคืออะไรฮะนี่ไงคะผ้าขาวม้านี่เลยอ๋ออันนี้เหรอฮะอันนี้เป็นของฝากสำคัญที่ถ้าเกิดว่าไปกัมพูชาต้องซื้อแบบโอ้โหเพราะว่าเป็นผ้าที่เป็นผ้าลักษณะผ้าวัฒนธรรมของกัมพูชาแล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะกรอมากรอมาค่ะผ้ากรอมาดังนั้นก็ถ้าไปกัมพูชาก็ต้องไปซื้อผ้ากรอมาอย่างนี้เนี่ยนะฮะต้องไปดูแล้วล่ะครับว่าที่เขาเนี่ยนะฮะตลาดมีที่ไหนบ้างห้างสรรพสินค้าที่ไหนบ้างแต่ถ้าเกิดว่าจะไปทั้งทีเนี่ยนะฮะต้องพูดที่ถูกนะคุณผู้ชมทีนี้เราจะพูดยังไงให้ถูกต้องนะครับไปพบกันในช่วงนี้เลยครับภาษาเขมรไม่เห็นจะยากครับช่วงภาษาเขมรไม่เห็นจะยาก
ช่วงภาษาเขมรไม่เห็นจะยากครับตอนนี้เราไปที่กัมพูชาไปตลาดเลยดีกว่าครับค่ะเรียกยังไงฮะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับตลาดนะคะก็ต้องพูดดังนี้เลยค่ะครับคำแรกก็คือตลาดนะคะออกเสียงเลยค่ะภาษาภาษาภาษาคล้ายๆพลาซ่าอย่างเงี้ยใช่ค่ะภาษาแปลว่าตลาดนะคะต่อมาค่ะในตลาดเนี่ยก็ต้องมีร้านค้าต่างๆนะคะร้านค้าเนี่ยก็มีแบบเล็กเป็นร้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีอย่างนี้ค่ะโต๊ะค่ะโต๊ะโต๊ะแปลว่าแผงลอยถ้าเป็นร้านที่แบบเป็นแบบตั้งกับพื้นอะไรเงี้ยนะคะใช่ก็คือเขาก็จะเรียกว่าโต๊ะนะคะโต๊ะต่อมาค่ะถ้าเป็นร้านที่มีกำแพงมิดชิดอะไรเงี้ยนะคะเขาจะเรียกว่าห้าง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 คล้ายๆห้างใช่คล้ายๆห้างแต่ว่าไม่ใช่ห้างแบบสรรพสินค้านะคะนี่ห้างในที่นี้ก็คือเป็นร้านค้านะคะต่อมาค่ะถ้าเราจะซื้อสินค้าคำว่าซื้อในภาษาเขมรออกเสียงว่าตึงตึนตึนตึนค่ะตึนเนี่ยแปลว่าซื้อครับนะคะต่อมาค่ะขายขา ขายออกเสียงว่าลัว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 แปลว่าขายครับนะคะต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องราคากันบ้างราคาเนี่ยในภาษาเขมรออกเสียงว่าทลาย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 คล้ายๆแต่ว่าทลายเนี่ยแปลว่าราคานะคะครหรือมีคำแปลอีกคำหนึ่งก็คือว่าแปลว่าแพงก็ได้แพงดังนั้นสองคำว่าทลายเนี่ยต้องพิจารณาดีๆว่าจะใช้แปลว่าอะไรนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และรูปแบบประโยคใช่ค่ะดังนั้นทลายเนี่ยก็แปลได้สองอย่างคือแปลว่าแพงหรือแปลว่าราคาก็ได้นะคะต่อมาค่ะมีแพงแล้วก็ต้องมีถูกนะคะคำว่าถูกในภาษาเขมรออกเสียงว่าโทก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 เหมือนภาษาไทยไหมคะโทกถูกถูกก็แปลว่าถูกนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำว่าเท่าไหร่ค่ะครับคำว่าเท่าไหร่ในภาษาเขมรออกเสียงว่าป่นม้าน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 ค่ะป่นม้านแปลว่าเท่าไหร่ครับจะสังเกตว่าเราจะต้องมีเสียงสูงขึ้นนิดนึงป่นม้านเพราะว่าเราจะถามเขาว่าราคาเท่าไหร่เป็นรูปแบบของคำถามใช่ค่ะดังนั้นคำว่าป่นม้านจะต้องมีความเสียงสูงขึ้นตอนท้ายนิดนึงนะคะต่อมาค่ะคำศัพท์คำสุดท้ายเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยนะคะคือคำว่าธงพลาสติก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 แปลว่าถุงพลาสติกโอ้ค่ะดังนั้นไอ้คำว่าถุงพลาสติกเนี่ยก็ธงแปลว่าถุงนะคะพลาสติกเนี่ยก็แปลว่าพลาสติกนั่นเองนะคะถุงพลาสติกค่ะก็ถ้าไม่รับถุงพลาสติกก็จะดีนะคะต่อมาค่ะเรามาเรียนรู้การสร้างประโยคที่เกี่ยวกับตลาดกันบ้างนะคะมีประโยคมาให้สำหรับใช้ในการไปตลาดและการต่อรองราคาสินค้านะคะอ่ะมาดูเลยค่ะประโยคแรกค่ะโต๊ะนี้โต๊ะนี้เมียนแพลเชอร์เมียแพลเชอร์เจริญมุกเจริญมุกค่ะโต๊ะนี้เมียนแพลเชอร์เจริญมุกโต๊ะนี้ก็แปลว่าแผงลอยนี้เมียนแปลว่ามีแพลเชอร์แปลว่าผลไม้เจริญแปลว่ามากมุกแปลว่าหน้าหรือแปลว่าของหลายๆอย่างนะคะโต๊ะนี้เมียนแพลเชอร์เจริญมุกแปลว่าแผงลอยนี้เนี่ยหรือร้านนี้มีผลไม้หลายอย่างนะคะต่อมาค่ะประโยคต่อมาเนี่ยคุณซีจะต้องได้ใช้แน่นอนครับนะคะเวลาที่ไปซื้อสินค้าแล้วเนี่ยเราจะถามว่าราคาเท่าไหร่คำว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยนะคะประโยคก็คือเขาจะพูดว่านิทลายผลม้าน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 ก็นิแปลว่านี้หรือนี่นะคะทลายแปลว่าราคาผลม้านแปลว่าเท่าไหร่นิทลายผลม้านก็แปลว่านี่ราคาเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะใช้อีกประโยคนึงก็ได้ซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็น่าจะสั้นกว่าประโยคแรกแล้วก็น่าจะพูดง่ายด้วยนะคะประโยคนี้เขาใช้คำว่ามวยป่นม้าน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 ไอ้มวยเนี่ยแปลว่า1ครับป่นม้านแปลว่าเท่าไหร่1เท่าไหร่เนี่ยก็คืออันเนี้ยเท่าไหร่1อันเนี้ยหนึ่งอันเนี้ยเท่าไหร่นะคะดังนั้น2ประโยคนี้ลองจำไว้ให้ดีๆสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในประเทศกัมพูชานะคะครับต่อมาค่ะถ้าเราถามสินค้าถามราคาเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะต่อรองสินค้าค่ะการต่อรองสินค้าก็จะต้องให้ลดราคาใช่ไหมคะลดราคาในภาษาเขมรออกเสียงว่าโจ๊ะทลายบานเต๊ะโจ๊ะทลายบานเต๊ะโจ๊ะทลายบานเต๊ะ
โจ๊กถลายบานเต๊ะจำคำนี้ไว้ให้ดีๆเลยนะคะโจ๊กถลายบานเต๊ะค่ะโจ๊กถลายบานเต๊ะโจ๊กแปลว่าลดหรือลงนะคะถลายแปลว่าราคาบานแปลว่าได้เต๊ะแปลว่าไหมลดราคาได้ไหมนะคะโจ๊กถลายบานเต๊ะค่ะต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าเราจะไม่อยากเอาถุงพลาสติกเราเตรียมถุงของเรามาเองเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะบอกแม่ค้าได้ค่ะว่าขย้มมึงโยกขย้มมึงโยกธงพลาสติกเต๊ะธงพลาสติกเต๊ะขย้มมึงโยกธงพลาสติกเต๊ะเนี่ยก็แปลว่าฉันไม่เอาถุงพลาสติกหรอกนะคะขย้มแปลว่าฉันนะคะมึนแปลว่าไม่โยกเนี่ยแปลว่าเอาธงพลาสติกก็แปลว่าถุงพลาสติกนั่นเองขย้มมึงโยกธงพลาสติกเต๊ะก็แปลว่าฉันไม่เอาถุงพลาสติกหรอกนะคะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหตอนนี้ต้องจดจำแล้วครับเพราะว่าการต่อราคาเนี่ยที่ไทยแล้วต่อกระจายเลยที่กัมพูชาเองเราจะบินไปเที่ยวเราก็ต้องต่อราคาเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการช้อปปิ้งเป็นเรื่องที่เราเนี่ยชำนาญช่ำชองกันมากกับคุณสี่ชำนาญใช่ไหมคะหยิบจ่ายใช้สอยกันเต็มที่เลยฮะอีกอย่างนึงที่เราจะลืมไม่ได้ในการต่อรองราคาสินค้าคือเรื่องตัวเลขนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขกันด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวต่อไปต่อมางงต่อไปแพงกว่าเดิมอีกนะคะดังนั้นก็ต้องกลับไปทวนเรื่องตัวเลขกันนะคะใช่แล้วครับเห็นไหมฮะว่าเรื่องของการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะการค้าขายจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังต้องใช้อยู่ซึ่งเป็นความจำเป็นมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้และจดเอาไว้เนี่ยนะครับเราฝึกพูดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับเรามีละครเล็กๆน้อยๆมาฝากกันผ่านวิจิตกับกัญญาเขาสองคนจะสนทนาในรูปแบบไหนในเรื่องของการช้อปปิ้งนะครับต้องไปดูกันแล้วล่ะครับในช่วงนี้เลยครับสนทนาภาษาเขมรครับช่วงสนทนาภาษาเขมรสวัสดีกันย่าเนี่ยกำปุงหนึ่งเตอนาขย่มกำปุงเตอภาษาจ้าเตอวิจัดกำปุงเตอนาวิงขย่มกำปุงหนึ่งเตอติงแพลเชอร์ออยหมักขย่มเตอวิจัดเตอภาษาเอาไว้หรือเตอภาษาเจียมวยขย่มเต๊ะเนอภาษาทมทำไมเกมเมนโลแพลเชอร์หรือกันย่าเมียนเตอเนื้อภาษาเกมินโลตุนเลนกรุปมุเมียนบอลแลแพลเชอร์สมเละบอมเปียให้หนึ่งสมเพียเรียเปล่าประพเซงเซงอันจังสมขยมเตอเจมวยได้ให้ขยมหนึ่งตัวติงสมเละบอมเปียพองละอ่อนนะขยมก่อนหนึ่งตัวติงสมเละบอมเปียแดกันย้าหนึ่งตัวติงอย่าไว้รื้อขยมจองบานเอาปะทำไมสมรับเปียตัววัดเนื้อภาษานี้กวดเมียนลวดเอานี้มันทลายผลมันเตตูจ้ะโอ้กันย่าโตบนี้เมียนแพลเชอร์จรานมุกทรงขยมเมินซันแพลกรดนี้ทลายปนมานมวยกิโลปามปีปวนเลียวอู้ทลายนะโจ๊กทลายบานเต้เขาเคยกันย่าออดไอเต้เออบ้องขยมมันโยกทองพลาสติกเต้อู้ลอยนะวิจัดเนี่ยยกทองกรนัดมวกรือนังเอ้ยยืงเตารวมคเนียบนทอยกาเปิดปลาทองพลาสติกดำใบแกะซาปฏิทานยืงพองอันจังขย่มเตาตึงทองกรนัดมวกปลาคละเฮยโอ้โหอยากจะไปเดินกับเขาเลยครับเพราะว่าแหมซื้อของเต็มไม้เต็มมือถึงต่อราคาเก่งด้วยใช่ค่ะสองคนดีเขาก็ไปเที่ยวตลาดกันนะคะโอ้ยอย่าเรียกไปเที่ยวเลยบังเอิญเจอกันแล้วก็ต้องการที่จะไปหาซื้อสินค้าต่างๆแล้วก็ก็ต่อรองไปอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีหรือว่าต่อรองลดราคากันไปนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาไม่ใช้ถุงพลาสติกด้วยอันนี้ดีนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับหลายๆประเทศทั่วโลกก็หันมานะครับใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกกันแล้วด้วยค่ะก็รณรงค์ลดโลกร้อนนะคะใช่ครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจะไปตลาดลองดูตั้งแต่ต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ทันจริงๆอยากจะดูย้อนหลังง่ายมากครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยครับ www.etvthai.tv นะครับเห็นไหมว่าคำศัพท์ต่างๆในการใช้สนทนากันนะครับในรูปแบบประโยคเนี่ยนะครับเมื่อนำมารวมกันแล้วโดยเฉพาะภาษาเขมรเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้าเกิดว่ามันฝึกฝนอ่านพูดเขียนบ่อยๆรับรองคล่องแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปุ๋ยมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณ
พบกันได้ใหม่กับรายการจงเรียบตัวคะแมนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ปุ๋ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ